ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยถามต่อกันไปจนเกือบหมดเบรกกลับมาก็ทำไม่ทันเวลามันเหลือน้อยเพราะมันต้องขึ้นขั้นตอนเยอะนิดนึงเพราะมันต้องทำสเก็ตอัพขึ้นรูปว่าตัวอย่างว่าจะทำยังไงใส่จอยโหดแผ่นแล้วก็ส่งเข้ามาเป็น AutoCAD แล้วก็ต้องมาดีไซน์โครงสร้างของพื้นกับผนังนิดหน่อยให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้ทำทั้งหลังว่าทำทั้งหลังจริงๆต้องทำสัก 2-3 วันนะครับกว่าจะเสร็จ1หลังผมก็จะทำแบบคร่าวๆให้ดูนะครับความจริงที่ผมทำเนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้มันทำแบบได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็จะแนะวิธีว่ามันไม่ต้องมีโปรแกรมผมคุณก็เขียนเองได้แต่มันก็ช้าหน่อยนึงมีโปรแกรมผมก็ทำไว้เพื่อช่วยให้ผมเขียนเร็วขึ้นบ้านหนึ่งหลังก็ผมทำประมาณสักไม่เกิน2วันก็ดีไซน์ได้ครบทุกอย่างนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรมาช่วยมันเขียนสดๆด้วยมือมันก็คงนานนิดนึงนะครับก็สักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เลยต้องมาติดตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดมีคนถามเยอะมันก็จะไปยาวนะครับก็ไม่รู้อยากได้ส่วนไหนถ้าเกิดว่าถ้าจะดูตัวที่จะทำให้ดูเนี่ยก็ต้องพักเบรกเร็วนิดนึงก็คือช่วงหลังเนี่ยมันจะเหลือสัก2ชั่วโมงพักสัก2โมงครึ่งนะนี่มันจะ2โมงครึ่งนะบ่าย2ละก็ที่บอกว่าถ้ามีอะไรถามก็ถามตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้คนยังไม่ครบก็ใครไปดูแล้วมีปัญหาสงสัยอะไรก็ถามก่อนตอนนี้ได้นะครับเป็นไงครับค่ะอยากทราบว่าบันไดที่รอเนี่ยรอเป็น2ไฟใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการติดตั้งเนี่ยติดตั้งที่มีต้องมีบาร์ไหมคะหรือว่าติดตั้งกับเพจที่ผนังอย่างเดียวเลยมีบาร์ครับผนังตัวสุดท้ายที่บันไดไปวางเนี่ยเราจะทำเป็นบาร์ขึ้นมาประมาณสัก10เซนยื่นออกมาจากผนังแล้วก็เอาตัวนี้ไปวางที่บาร์ตัวข้างล่างมันก็ติดกับพื้นชั้นหนึ่งก็มีเพลทเชื่อมอันนี้ก็ไปวางที่บาร์ที่ผนังจากที่ผนังก็มีบาร์แล้วขึ้นไปวางที่ชั้นบนชั้นบนก็จะต้องมีคานมารับตรงปลายบันไดมันจะมีคานอยู่ตัวหนึ่งเพื่อจะมารับบันไดนะครับส่วนแก๊ปที่เหลือข้างๆระหว่างผนังกับบันไดนี่ปล่อยอย่างนั้นเลยใช้ finishing ปิดใช่ไหมคะต้องเกาอะไรไหมคะด้านข้างแก๊ปข้างไหนครับข้างซ้ายขวาของบันไดหรือข้างไหนผมหรือข้างหลังหรืออะไรมันมีช่องอยู่อ่ะใช่มีเมื่อกี้ไปดูแล้วมันมีช่องอยู่นิดสักเซนเขาก็ใช้ยิปซั่มปิดนะครับบางทีบางหลังผมก็ดีไซน์เป็นแผ่นก็คือชั้นล่างเนี่ยทำเป็นเอียงขึ้นมาหน่อยปิดตามสโลปของบันไดขึ้นมาผนังมันก็จะเป็นแหลมๆเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงปิดขึ้นมาได้อยู่นะครับก็อยากจะปิดถ้ามันทำยากก็เอายิปซั่มปิดนะครับขอบคุณค่ะครับผมถ้าใครไปดูบันไดมันมีแบบหล่อบันไดอยู่หน้าออฟฟิศเนี่ยเขาก็หล่อตั้งขึ้นนะครับก็คือวางตั้งแล้วก็หล่อเป็น2ชิ้นนะครับก็ไม่น่าจะยากผมเองก็ทำแบบบันไดทำแบบง่ายๆอย่างที่เขาทำก็แค่เอาเหล็กมาพับๆเป็นขั้นบันไดแล้วก็มีตัวปิดหลังหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปลงทุนจ้างเขาทำแบบบันไดแพงๆมีบางที่จ้างทำทีหนึ่งตัวหนึ่งนี่ประมาณ 4-5 หมื่นไอ้ตัวบันไดขั้นหนึ่งนะครับมีใครถามอะไรไหมครับไม่มีอะไรเดี๋ยวจะได้ทำให้ดูจริงๆก่อนอยากดูทำแบบสงสัยมีคนอยากดูทำแบบเยอะมากแล้วคราวที่แล้วคนถามเยอะมากถามจนไม่มีเวลาเหลือ4โมงเย็นละก็เลยไม่ได้ทำไม่ดูจะเห็นว่าวิดีโอที่ใครไปดูมันก็ไม่มีอันนี้เพราะมันไม่ได้ทำนะครับพุตติ้งอะครับเราตัดหัวเข็มสูงกว่าระดับดินถมเลยถูกไหมครับแล้วก็วางฟุตติ้งไปเห็นฟุตติ้งมันตั้งเอาคานตั้งบนฟุตติ้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาคานตั้งบนฟุตติ้งเลยนะครับมันจะได้วางง่ายนิดนึงถ้าเกิดเราทำต่อหม้อขึ้นมาเนี่ยเวลาคานไปวางมันจะวางยากมันต้องมีอะไรไปรองหรือไม่ก็ต้องทำต่อหม้อให้มันใหญ่นิดนึงให้มีบ่าอย่างน้อยสักสองสามเซนเพื่อจะได้ระวางคานลงไปมันจะได้มีตัวรับแล้วค่อยไปขยับไปขยับมาได้แล้วต่อไปถ้าดินถมเดิมเนี่ยมันเกิดการสไลด์สุดตัวเข็มมันก็ไม่คอมแพกต์ครับมันก็ให้ตัวได้มีผลไหมครับไม่เข้าใจคือเข็มไม่คอมแพกต์แล้วกบดินไปหมดเนี่ยครับเวลาดินมันซุดไอ้ลีนที่รองฟุตติ้งมันก็คงซุดตามไปด้วยอ่ะแต่ว่าความแน่นของดินที่มันอัดรอบๆเข็มมันก็แน่นอยู่แล้วพอเราทิ้งไว้นานๆดินก็แน่นขึ้นเรื่อยๆซึ่งปกติถ้าทำปกติมันก็ควรจะเข็มมันต้องขุดลึกลงไปในดินใช่ไหมครับอย่างน้อยก็สักเมตรนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้ไอ้
ตุนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าทำได้ถ้าเป็นที่เขาทำเป็นฐานลากแบบฐานแผ่เขาก็ต้องขุดลึกนิดนึงแล้วเขาก็ทำตอม่อขึ้นมาจากฐานแผ่ขึ้นมาแต่ตอม่อเนี่ยแทนที่จะเป็น20มันก็ทำ25หรือ30ใหญ่นิดนึงแล้วราคานมาวางก็จะมีบ่าวางแล้วก็มีเหล็กโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาเทให้มันยึดติดระหว่างคานแต่ละตัวกับฐานลากไอ้กับไอ้ตอม่อที่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเสาเข็มก็ไม่ได้มีการใส่โดเวลพิเศษอะไรเป็น PCY ขึ้นมาใช่ๆไม่มีครับเราคิดว่ามันเหมือนกับบ้านทั่วไปบ้านที่เราก่อสร้างเราก็ไม่ได้ใส่ครับครับไม่คิดว่ามันต้องมีเข็มรับแรงดึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับมีนู่นหลังสุดเห็นครับดูในเล่มเหมือนกับมีให้ดูทั้งหลังในหนังสือที่ให้ไปนะครับท้ายเล่มเนี่ยมันจะมีบ้านตัวอย่างอยู่หนึ่งหลังมันมีแบบครบเลยทุกแผ่นนะครับแต่มีรายการคำนวณไหมรู้สึกว่ารายการคำนวณอาจจะอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้ไปนะครับแต่มีแบบครบทั้งหลังเลยแล้วก็มีรูปให้ด้วยหลังนี้สร้างจริงนะครับสร้างมา 4-5 หลังมีรูปถ่ายให้ด้วยสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้มุงหลังคาแค่นั้นเองนะครับเป็นบ้านที่ออกแบบให้เขาจริงแล้วก็สร้างจริงนะครับไม่ใช่ทำตัวอย่างขึ้นมานะครับดูในท้ายเล่มอ่ะมีครบหมดเลยนะครับกับผมอาจารย์ครับถ้าบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยไอตัวพื้นชั้นล่างออกเป็นออกแบบเป็นพื้นแฟลตสแลบมันจะดีกว่าหรือเปล่าอาจารย์ออกแบบเป็นแฟลตสแลบใช่ครับทำเป็นแบบที่ไม่มีคานเลยนะครับเทฟุตติ้งขึ้นมาแล้วก็เทพื้นหนาๆหน่อยบางทีก็เทกัน15เซนใช่ครับแล้วก็ปูไปเลยคือเอาเข็มมารับใต้ท้องพื้นไปเลยครับนะครับถ้าไปใช้กับระบบที่เป็นอุโมงก็น่าจะโอเคอยู่มาใช้กับระบบที่มันเป็นแบริ่งวอลเนี่ยปัญหาคือว่าเราต้องทำพื้นให้มันเรียบพอสมควรเนื่องจากว่าผนังเราจะตั้งบนพื้นที่เราเทนะคุณก็ต้องเทพื้นให้เรียบแล้วผนังจะติดกับพื้นที่เราเทได้ยังไงมันก็ต้องฝากเพดไว้ที่พื้นคุณก็ต้องเซตเพดอะเอาเพดไปฝังไว้ที่พื้นตอนเทอันนี้มันก็จะฝังยากนิดนึงเพราะมันต้องฝังลอยๆมันยังไม่ได้เทปูนก็ต้องเอาเพดไปเชื่อมกับเหล็กตีเอ็นวางเส้นให้เรียบร้อยเทแล้วก็ให้มันได้ระดับแล้วถึงจะผนังมาวางเราก็เชื่อมติดเข้าไปเชื่อมติดระหว่างผนังกับพื้นนะครับมันก็จะทำยากนิดนึงมันเซตระดับยากอะนะครับมีที่โคราชเขาไปทำหอพักเขาก็ทำอย่างเงี้ยเทแฟลตสลับเทคานเทพื้นธรรมดาเนี่ยแต่ตอนทั้งแผ่นทำไงต้องเอาลูกหมูมาตัดพื้นในตรงร่องที่จะวางอ่ะตัดตั้งประมาณ12เซนแล้วก็มาปรับระดับใหม่แล้วก็เอาแผ่นไปวางเพื่อจะได้แผ่นมันสูงเท่ากันก็ถ้าเกิดว่าปรับเซตระดับตรงแผ่นวางได้ดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าการวางเพจสดทุกๆหลังมันจะยากนิดนึงก็ต้องไปเชื่อมหรือว่าขึงเอ็นทำไกทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าเป็นหล่อสำเร็จมันฝังมาที่แบบที่เราหล่อแล้วก็ทำหล่อเสร็จแล้วก็ยกมาวางตำแหน่งมันค่อนข้างฟิกมันก็จะตรงตลอดไม่เหมือนกับทำเทสดหน้างานนะครับตัวใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้แนะนำให้ทำเท่าไหร่นะครับมีอยู่ที่หนึ่งเขาเทไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเทไอ้เนี่ยที่บอกเนี่ยแล้วจะเอาแบริ่งรอมาวางมันก็ยากอะต้องไปปรับระดับตรงตำแหน่งที่วางไม่ต้องเทเป็นคิกเกอร์ขึ้นมาสัก10เซนให้มันเท่ากันฝังเพดฝังอะไรแล้วค่อยเอาผนังไปวางได้นะครับยากหน่อยมีอะไรไหมครับมีคนมาถามเรื่องซื้อของวัสดุที่ผมอธิบายหรือไปดูพวกโนคอนเครื่องขัดนะครับมันจะมีรายชื่ออยู่ในซีดีที่ให้ไปอยู่แล้วนะครับมันจะเป็น PDF ไฟล์ใช่ไหมครับ PDF ไฟล์จะมีรายชื่อให้ว่าแต่ละวัสดุที่ชื่อที่ใช้เนี่ยไปซื้อที่ร้านไหนได้บ้างจะมีให้ดู3ไม่ใช่มีที่เดียวนะครับมีให้ดูประมาณ 3-4 ที่โทรไปสอบถามเอาเองว่าอยากซื้อที่ไหนราคาเป็นยังไงก็ไปคุยกันเอาเองนะครับก็น่าจะมีครบละเครื่องขัดเครื่องอะไรที่อยากได้เครื่องไปขัดนะครับ
ไม่รู้ไหมมีไหมครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาเน้นเรื่องดีไซน์ไปเลยนะครับเดี๋ยวดูดีไซน์เพราะว่าในเล่มที่ผมไปมันจะมีอยู่พาร์ทนึงที่ผมบอกว่าใช้โค้ดของวตท.เรื่องกำแพงอะไรดีไซน์มีสูตรอยู่บรรทัดเดียวอะใช้ดีไซน์ได้หมดเลยไม่ต้องคิดมากก็เดี๋ยวเริ่มเลยก็ได้เดี๋ยวดูอันนี้ไปก่อนแล้วก็พักนิดนึงแล้วก็มาทำจริงให้ดูว่าจะได้ดูว่ามันดีไซน์ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องออกแบบรู้เสียงดังหรือยังฮัลโหลไมค์มันติดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ยินเนี่ยมองไม่เห็นเปิดแล้วนี่นะฮัลโหลฮัลโหลตากแดดทีสัญญาณอะไรนะฮัลโหลได้ยินป่ะครับเสียงเสียงมันผมว่าผมเปิดแล้วนะครับเรามาดูพาร์ทสุดท้ายนะครับการออกแบบ Precast ตามมาตรฐานวสท.นะครับผมเขียนตามมาตรฐานวสท.เลยอันนี้ผมเอาไปใช้ตั้งแต่สมัยประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วอ่ะตอนที่ผมออกแบบบ้านเอื้ออาทรสมัยเอื้ออาทรกำลังดังๆคนสร้างเยอะแยะนะครับสร้างกันเป็นพันๆหลังนะครับผมก็เลยเอาระบบนี้ไปออกแบบบ้านเอื้ออาทรของการเคหะนะครับที่ลาดหลุมแก้วอันนี้ทำที่ลาดหลุมแก้วเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่เขาไม่ได้ใช้แบบมาตรฐานของการเคหะธรรมดาการเคหะมันจะมีบ้านทรงมาตรฐานของการเคหะใช้สร้างบ้านเอื้ออาทรพอดีโครงการนี้เขาดีไซน์แบบขึ้นมาเองต่างหากถ้าเกิดใครดีไซน์แบบเองก็ต้องเอาแบบเนี้ยไปขอให้คณะกรรมการอุตสาหกรรมเป็นคนอนุมัติว่าแบบนี้ใช้ได้นะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าในแบบของการเคหะเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าห้ามดีไซน์บ้านแบบที่เป็นแบริ่งวอลเขาไม่อนุญาตให้ใช้แบริ่งวอลในการออกแบบบ้านอนุญาตให้ใช้ในตัวที่มันเป็นแฟลตของเขานะที่เป็นแฟลตอพาร์ตเมนต์แฟลต4ชั้นเนี่ยนั้นใช้ได้นะครับแต่บ้านนี้ไม่ให้ใช้พอดีผมออกแบบไปก็ใช้แบริ่งวอลออกแบบไปผ่านเขาแต่ว่าผมก็เลี่ยงเขานิดนึงผมบอกว่าผมไม่ได้ออกแบบเป็นแบริ่งวอลผมออกแบบเป็นดิฟบีมนะครับก็ไปบอกเขาอย่างนี้เขาก็โอเคเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องออกแบบอย่างนี้เพราะมันก็มีคนใช้อยู่แล้วแต่ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำแบริ่งวอลนะครับผมแบบดิฟบีมแล้วก็ไปขออนุมัติก็ทำเรื่องทำอะไรไปขออนุมัติก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าการจะผ่านคณะกรรมการอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีกรรมการอยู่เยอะเกือบผมว่าประมาณทั้ง20 คนมีทั้งวิศวกรสถาปนิกมีทั้งฝ่ายอะไรก็ไม่รู้นั่งเต็มห้องประชุมแล้วก็ต้องไปพรีเซนต์ให้เขาดูว่าคุณออกแบบแบบไหนสร้างแบบไหนแผ่นต่อกันยังไงต้องทำวิดีโอไปให้ดูนะครับผมก็ทำอย่างเงี้ยผมก็ใช้มาตรฐานวตท.ไปออกแบบให้เขานะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเขาก็บอกว่าคุณจะใช้มาตรฐานอะไรก็ได้ที่มันอ้างอิงได้มาตรฐานเมืองไทยจะเป็นมาตรฐานฝรั่ง PCI มาตรฐานอะไรก็ได้ให้มันมีมาตรฐานที่รับรองได้ก็แล้วกันผมก็ไม่ได้ใช้ PCI เพราะ PCI ถ้าเกิดเราไปดูจริงๆเวลาเราออกแบบ Precast นะมันข้อกำหนดมันเยอะมากช่องเปิดช่องอะไรเนี่ยต้องใส่เหล็ก16มิลอะไรเงี้ยผมว่ามันเยอะไปนะครับไม่เหมาะสำหรับบ้านราคาถูกๆใส่เหล็กเยอะมันก็แพงก็คงไม่คุ้มก็เลยมาดูของวตท.นี่นะครับมันก็จะมีข้อกำหนดซึ่งในหมวดเรื่องกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กอันนี้ที่ผมให้ดูรู้สึกวันนี้ผมไม่ได้เอาเล่มนั้นมาไหมตั้งแต่ปี2514ถึง2513อะไรเนี่ยผมก็เอาเล่มนั้นนะครับไปเป็นโค้ดสำหรับออกแบบซึ่งปัจจุบันเล่มใหม่ที่ผมไปดู2053เนี่ยมันจะอยู่หมวด7อ่ะหมวด700 7,000 7,000 ไม่700แต่ว่าเนื้อหาข้างในผมดูแล้วมันก็เขียนเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับถ้าเรามาดูนะครับวันนี้ผมจะไล่ให้ดูคร่าวๆนิดนึงไปแบบเร็วๆนะครับเนี่ยหมวด9,400มันเขียนว่ากำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กการคำนวณออกแบบกำแพงเนี่ยมันก็ถ้าอ่านตรงเนี้ยมันย่อหน้าแรกเนี่ยมันจะใช้ได้หมดเลยนี่อาจคำนวณกำแพงรับแรงด้านข้างหรือแรงดันอื่นๆได้และต้องคิดเผื่อสำหรับน้ำหนักแฉะอะไรนะเฉยยังศูนย์เขาบอกว่ากำแพงที่คำนวณโดยข้อ 9.42 คือตามสูตรทั้งล่างเนี่ยถือว่าได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณใช้สูตรเนี้ยมันได้รวมอะไรนะ
แรงดินด้านข้างแรงเนื่องจากการเฉศูนย์แรงลมอะไรเนี่ยรวมไว้เรียบร้อยใช้สูตรนี้สูตรเดียวถือว่าได้รวมแรงอื่นๆไว้เรียบร้อยละคุณก็ใช้สูตรอันนี้เดียวพอใช้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูสูตรก็คือมีบรรทัดนี้บรรทัดเดียว FC เท่ากับอะไร 0.025 FC พราม FC คูณด้วยอะไรเนี่ยอันนี้คือค่าอะไรคือค่า FC ที่ใช้คำนวณในน้ำหนักที่มันกดลงมาในที่ผนังนะครับเวลาค่าที่มันออกมาเป็นอะไรครับเป็น KFC ทั่วๆไปเวลาเราคำนวณการรับน้ำหนักของคอนกรีตก็คือการเอาลูกปูนไปเทสเนี่ยไปกดเราบอกว่าเราใช้สเต็ง210 KSC ก็คือ1ตารางเซนรับได้210กิโลใช่ไหมครับตามการเทสการไปกดแต่ในสูตรเวลาคำนวณถ้าเป็นการคำนวณแบบธรรมดาก็ใช้แค่0.375คูณเข้าไปก็คือประมาณ65ได้ประมาณ65 KSC ต่อ1ตารางเซนอนุญาตให้เอาไปคำนวณได้แค่65 KSC ไปกดมันคือ210ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดีไซน์ใช้แค่65แต่ถ้าเกิดคุณใช้สูตรนี้มาคำนวณเนี่ยมันจะขึ้นในความสูงของผนังซึ่งมันจะออกมาประมาณสัก 20-30 KSC ต่อ1ตารางเซนมันก็จะลดลงไปเยอะเพราะธรรมดาเราใช้65 KSC ใช่ไหมต่อ1ตารางเซนอันนี้มันจะประมาณสัก20กว่ากับอยู่ที่ความสูงเดี๋ยวผมดูให้ดูไอ้สูตรนี้เน้นๆหน่อยก็พอแล้วไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวผมว่ามันเล็กไปนิดนึงผมเขียนให้ดูนิดนึงอันอื่นไม่ต้องดูเยอะดูอันนี้พเนี่ยสูตรที่เขาเขียนนี่คือ FC ที่ใช้คำนวณการรับน้ำหนักของคอนกรีตนะครับก็คือ 0.225 ไอ้ตัวนี้ก็คือ FC ไอ้ตัวอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็1ลบด้วย H นี่หารด้วย40 T ยกกำลัง3อะไรของเขาเนี่ยนะครับไอ้ตัว H เนี่ยก็คือความสูงของแผ่นไอ้ตัว T ก็คือความหนาของแผ่นก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับถ้าเราดูจากสูตรเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้1ลบด้วย h ส่วน40 t ยกกำลัง3เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบังคับว่าสมมุติว่าผมใช้ h 3เมตรนะสมมุติว่าผนังเราสูง3เมตรก็เป็น1ลบด้วย3 3เมตรก็เป็น300เซนหารด้วย40คูณความหนาผนังก็คือ10เซนไอ้ตัวนี้ยกกำลัง3ครับตัวนี้ยกกำลัง3ไอ้ตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่1ลบด้วย300หารด้วย400เนี่ยยกกำลัง3ออกมามันก็คือ1ลบด้วย3ส่วน4ยกกำลัง3เนี่ยไอ้เนี่ยมันได้ประมาณสักจะไม่ได้ประมาณสัก30 40 KSC ประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าผนังเราเป็นอย่างนี้นะครับผนังที่บอกว่าผนังเราคิดว่าไม่มีช่องเปิดก่อนก็คือ1เมตรตันๆเนี่ย1เมตรหนา10เซนก็เท่าไหร่ครับกี่ตารางเซน10คูณ100เข้าไปก็ 1,000 ตารางเซนคูณด้วย30เข้าไปก็เท่าไหร่ครับ30 KSC ต่อ1ตารางเซนก็ได้30ตันน่ะก็คือผนังหนา10เซนกว้าง1เมตรเนี่ยมันรับได้30ตันแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปดูหลวดข้างบนก็คือมีแค่ผนังข้างบนชั้น2กับพื้นแล้วก็น้ำหนักตัวมันเองหน่อยนึงมันก็ประมาณ 4-5 ตันเองนะครับแต่ว่า1เมตรเนี่ยมันรับได้ตั้ง30ตันมันเหลือเยอะมากนะครับมันเหลือเยอะมากอันนี้คือประมาณ3เมตรนะสูตรนี้มันจะมีลิมิตอยู่ตรงไหนครับตรงค่า H ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ผนังสูง4เมตร400หารด้วย400มันจะเท่ากับ1 1ลบ1ก็เป็น0ก็คือรับไม่ได้นะครับมันคือลิมิตก็คือผนังเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้10เซนสูงได้แค่4เมตรเอาตามสูตรแล้วก่อนนะก็คือได้แค่4เมตรไม่เกิน4เมตรถ้าเกิน4เมตรก็คือสูตรนี้ใช้ไม่ได้ละเพราะมันเป็น0นะครับค่า FC ที่จะไปคูณพื้นที่ก็เป็น0ผมลองไปลองดูนะประมาณ3เมตร70 3เมตร80มันก็ได้สัก20 KSC ก็ยังเยอะอยู่
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผนังเราเกินสัก4เมตรเนี่ยก็ทำยังไงครับก็คือเพิ่มความหนาผนังมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมก็คือถ้าเป็น1ลบด้วยเฮดสมมุติว่าผมใช้4เมตรอย่างนี้นะครับทำยังไงไม่ให้มันเป็น0ผมหารด้วย40ก็ต้องเพิ่มความหนังเป็น12ยกกำลัง3เนี่ยมันก็จะได้แล้วอันนี้มันก็จะได้ค่า FC ออกมาไปคำนวณความหนาได้ก็จะเป็น1ลบด้วย400หารด้วย4 12 4 48 480ยกกำลัง3อะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะมีค่าออกมาก็มีค่า FC ออกมาไอ้ไปคำนวณการรับแรงของผนังได้นะครับเวลาคำนวณจริงๆผมใช้สูตรอันนี้อันเดียวนะครับการคำนวณการเป็นแบริ่งวอลนะครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเป็นพื้นเราคำนวณแบบธรรมดาเลยเป็นพื้นที่เราเคยใช้สูตรที่เราคำนวณพื้นธรรมดาจะเป็นคำนวณแบบ one way slab two way slab ไปเปิดโค้ดอะไรก็ว่าไปพื้นนี้คำนวณแบบธรรมดาก็มีแค่ผนังแบริ่งวอลเดียวที่ต้องมาคำนวณพิเศษนะครับเดี๋ยวถ้าดูตัวอย่างน่าจะเห็นนิดนึงก็คืออันนี้อันนี้ก็คือมีสูตรอันนี้แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นข้อกำหนดต่างๆนะครับอันนี้ลงไปอ่านดูนะครับผมก็จะมีอธิบายว่านิดหน่อยก็มีอันหนึ่งที่มันเขียนแล้วอันนี้อาจจะชัดเจนนิดนึงคือข้อจอจานเนี่ยเขาบอกว่าความหนาบนสุดความหนาของช่วงบนสุด4เมตรของกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กอะไรเนี่ยหนา10เซนให้เพิ่มความหนาชั้นที่ต่ำลงมานะครับทุก2เซนอีก2เซนทุกความสูง9เมตรหรือส่วน9เมตรลงมาพออันสุดท้ายก็บอกว่าสำหรับกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้รับน้ำหนักอาคารพักอาศัยไม่เกิน3ชั้นอาจใช้ความหนา10เซนตลอดความสูงได้อ่านแค่ตรงนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราดีไซน์ไม่เกิน3ชั้นก็ใช้10เซนหมดทุกชั้นเลยก็ได้ก็จบละไม่ต้องคิดอะไรมากเขาก็เขียนบอกว่าเลยว่าไม่เกิน3ชั้นนี่ใช้10เซนหมดเลยก็ได้มันก็ไม่เกินสูงไม่เกิน9เมตรสมมุติว่าเราทำไป12เมตรไอ้9เมตรบนก็10เซนไอ้3เมตรข้างล่างก็เป็น12เซนก็เขาบอกให้เพิ่มอีก2เซนทุก9เมตรก็เพิ่มอีกเป็น12ข้างบนก็เป็น10ก็เขียนแค่นี้ก็ทำตามนี้ไปก็จบละนะครับก็จะบอกลวดเนี่ยถ้าเกิดว่าคำนวณแล้วก็ใส่เสริมเทมเพอเรเจอร์สตีลธรรมดานี่เองไม่ได้มีอะไรนะครับดังนั้นเมื่อกี้มีคนเดินไปถามผมว่าไปดูทุกแผ่นนี้มันเสริมเหล็กเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันเกินเพราะเราคำนวณไล่ไอ้โหลดที่มันรับเนี่ยมันเกินอยู่แล้วนะครับยกเว้นพิเศษเท่านั้นน่ะที่มันมีผนังแล้วก็ข้างล่างชั้นล่างไม่มีผนังขึ้นไปรับชั้นบนก็ต้องไปเสริมคานไอ้คานตัวนี้ก็ต้องคำนวณพิเศษขึ้นมาแต่วิธีคำนวณคานเวลาเราใส่คานเข้าไปใน bearing wall ตัวใหญ่ก็ทำเป็น simple span อยู่แล้วครับตัวใหญ่ไม่ค่อยมีคานต่อเนื่องก็คือเป็นคานตัวเดียวเราก็ใช้1ส่วน8 WL square ใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ไปเชื่อมเพจทำหูช้างติดเป็นคานตัวเดียวก็คำนวณง่ายๆก็คือคำนวณ simple หมดเลยสำหรับคานที่มารับผนังชั้นบนนะที่เราเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็ไม่มีอย่างอื่นน่าจะพอไปดูเองได้นะครับมันก็มีแค่ช่องเปิดเขาให้เสริมเหล็ก12มิล2เส้นผมว่ามันเยอะไปผมก็เลยใส่เส้นเดียวแค่นั้นเองมีข้อกำหนดรู้สึกอันเนี้ยที่เยอะหน่อยนะครับก็มีข้างล่างสุดก็จะมีการดีไซน์คันลึกอยู่ในคันลึกคืออะไรเนี่ยก็ดีไซน์คันลึกก็คือใช้ตรงเนี้ยไปดีไซน์คันลึกนะครับแต่ที่ผมดูแล้วเนี่ยที่บอกว่าไม่เกิน3ชั้นก็ไม่ต้องไปคำนวณคันเลือกคำนวณแบบที่มันเป็น bearing wall ถ่ายลงมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะโหลดที่มันถ่ายลงมาตั้งแต่ชั้น3มาชั้น2มาชั้น1เนี่ยมันประมาณสัก10ตัน10กว่าตันไอ้ตัวกำแพงที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันรับได้30ตันแล้วมันก็ยังพออยู่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคำนวณใช้ดิปปีมาช่วยถ้าเป็นอาคารที่มันสูงเกินสัก4ชั้นเนี่ยอันนั้นค่อยไปพิจารณาว่าควรจะต้องมีดิฟบีมาช่วยในการดีไซน์นะครับพอดีอันนี้มันส่วนใหญ่เราออกแบบก็ไม่เกินอยู่แล้ว3ชั้นก็มากที่สุดแล้วมั้งที่เราจะทำนะครับทาวน์เฮาส์3ชั้นบ้าน3ชั้นก็ไม่มีบ้าน3ชั้นส่วนใหญ่ก็บ้านส่วนใหญ่ก็เป็น2ชั้นนะครับอันนี้ลองไปดูได้นะครับผมคร่าวๆนิดนึงไม่ได้ละเอียดเนี่ยอันนี้เสริมเหล็ก
ต้องไปอ่านให้ดีนะครับมันมี14ส่วน FY อะไรเนี่ยตรงนี้คือเหล็กน้อยที่สุดส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครไปใช้14ส่วน FY เนี่ยเยอะมากแต่เขามีข้อต่อไปนะครับต้องอ่านต่อไปว่าหน้าตัดขององค์อาคารที่เสริมเหล็กโมเมนต์บวกหรือโมเมนต์ลบไม่น้อยกว่า 1.34 เท่าของที่คำนวณได้ผมเคยไปใช้แล้ว14ส่วน FY แค่ใส่คานอย่างเดียวก็เหล็ก16มิล2เส้นแล้วใหญ่มากก็มาใช้อันหลังเนี่ยเขาบอกว่าเราคำนวณได้เท่าไหร่คูณเข้าไปอีก 1.34 เท่าก็ใช้ตรงนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปใช้14ส่วน FY อะไรเนี่ยซึ่งมันเยอะไปนะครับผมก็มาใช้ตรงเนี้ยเลี่ยงเขาบอกว่าต่อมาถ้าเกิดคุณคำนวณได้เท่าไหร่คุณเอา 1.34 เท่าคูณเข้าไปคุณก็ใช้เหล็กเท่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยเอาเท่านี้นะครับจะเหลือข้างล่างก็เป็นแค่เหล็ก temperature steel ธรรมดานะครับมันก็มีอะไรแปลกๆหน่อยตรงเนี้ยที่ผมดูแล้วก็คือมันทำไมเหล็กแนวนอนมันเยอะกว่าเหล็กแนวตั้งก็ลองไปดูเองก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูข้างล่างนิดนึงว่าวิธีคำนวณที่พูดไปเมื่อกี้นี้ฟังแล้วอาจจะงงนะครับก็มีตัวอย่างอยู่ในหนังสือแล้วนะครับอันนี้ผมทำให้ดูรู้สึกว่าอย่างละ1แผงใช่มั้ยอย่างละ1ผนังอย่างนี้นะครับผนังหนา10เซนชั้นล่างเนี่ยสูง3เมตร20เหล็กเสริมในแนวราบอันนี้ตามข้อกำหนดนะครับ 0.025 เนี่ยได้ของเราเป็น100ตารางเซน10คูณ1เมตรคิดแค่ความกว้าง1เมตรเนี่ย10คูณ1เมตรมันก็10เซนคูณ100เซนก็ได้1,000 ตารางเซนเนี่ยอันนี้ก็จะมีพื้นที่ตาม temperature steel ที่ผมใส่ไปก็คือว่าถ้าคิดเหล็กไวเมทอย่างเดียวที่ผมใส่เข้าไปอย่าง5มิล20อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอ temperature steel นะครับมันได้แค่ประมาณ1ตารางเซนเองก็ต้องใส่เหล็ก12มิลเข้าไปอีก1เส้นต่อ1เมตรเหล็ก12มิลก็อีก 1.13 บวกเข้าไปเนี่ยประมาณ 2.44 เนี่ยก็ใกล้เคียงกับ temperature steel ละอันนี้ใส่ตามสูตรนะครับก็คือใส่ประมาณเนี้ยก็คือมีไวเมทเสร็จแล้วสมมุติเราใส่5มิล20ก็ต้องใส่เหล็ก12มิลไป1เมตรต่อ1เส้นน่ะก็ไปที่ผนังอ่ะก็ใกล้เคียงกับ temperature steel ก็จบละนะครับอันนี้จบเรื่องนึงก็คือเรื่อง temperature steel ที่เราจะต้องไปคำนวณต่อก็คือจุดยกว่าไอ้เหล็กที่ใส่เทมเพลเจอร์สตีลนี่มันพอกับที่เราจะยกขึ้นมาแล้วมันไม่หักไหมนะครับอันนี้ผมแค่เช็คเทมเพลเจอร์สตีลให้ดูว่ามันใช้ประมาณนี้นะครับมีไวเมทแล้วก็เหล็ก12มิลอีกเมตรละเส้นใส่เข้าไปตามแนวตั้งนะเช็คว่าอย่างนี้พอละเทมเพลเจอร์สตีลพอใส่ไป1เส้นนี่พอก็มาดูไอ้เรื่องจุดยกตรงนี้จุดยกนี่ถ้าดูแล้วมันจะค่อนข้างวิกฤตกว่านะครับสูง3เมตร20เหมือนกันผมก็คิดว่าผนังแถบกว้าง1เมตรสูง3เมตร20ก็ไปคำนวณโมเมนต์1ส่วน8 WL สแควร์ได้มาเท่าไหร่ครับ 307.2 กิโลกรัมเมตรนะครับก็คือ1ส่วน8คูณเท่าไหร่เนี่ย1ส่วน8คูณ240คูณ 3.2 คูณ 3.2 หารด้วย8เนี่ยมันได้ประมาณเนี้ยหาพื้นที่หน้าตัดเหล็กออกมามันได้ 2.867 นะครับใส่ไวเมทมันได้แค่เท่าไหร่ครับประมาณ 1.098 ผมคูณสเต็งเข้าไปไวเมทสเต็งมันเยอะกว่า 5,500 คูณเข้าไปอีก 1.8 ก็เป็นได้พื้นที่หน้าตัดมาแค่ 1.8 เองได้มานิดเดียวเทียบกับที่มันต้องใช้ในการยกมันต้องใช้พื้นที่หน้าตัดเหล็กตั้ง 2.8 มันใช้เยอะมากเลยต่างกันเยอะเลยผมใส่เหล็ก12มิลเข้าไปอีก1เส้น 1.3 เข้าไปทุกเมตรนะใส่เท่ากับ temperature steel มันได้ 2.98 ก็ใกล้เคียงนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คือถ้าคิดอย่างนี้นะก็คือใส่เหล็กไวเมท5มิล20แล้วก็ใส่เหล็กแนวตั้งอีกทุก1เมตรละเส้นน่ะก็ไปก็จะพอละสำหรับช่วยในการยกด้วยช่วยเทมเพอเรเจอร์สตีลด้วยนะครับก็คือใส่แค่นี้ถ้าไปดูจากที่เราไปดูในแบบมันก็ใส่ประมาณนี้ที่ผมให้เขาใส่นะครับก็คือ1เมตรต่อ1เส้นก็ใช้ได้หมดละนะครับช่วยในเรื่องการยกด้วยแต่ดูจากสูตรเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมใช้ค่าดีตั้ง8เซนถ้าคุณไปใส่เหล็กคือเหล็กไวเมทที่ใช้เนี่ยมันต้องอยู่เกือบติดพื้นล่างเลยคือสูงจากพื้นประมาณ2เซนถ้าค่าดีคุณใช้6เซนเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเหล็กนี่จะอีกเยอะเลยใส่เข้าไปเมตรละเส้นก็ไม่พอจะใส่สัก50เซนต่อเส้นใช่มั้งอยู่ที่
ค่าดีของเหล็กนะครับว่าเราใส่เหล็กเนี่ยใส่ชิดผิวล่างหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราคอนโทรลด้วยจุดยกแล้วนะครับก็ต้องไปดูที่ผมบอกว่าเวลาคำนวณเนี่ยอันนี้ยังใช้สเต็งคอนกรีตที่210อยู่นะถ้าเกิดว่าตอนยกมันสเต็งมันได้แค่160อย่างที่เรากำหนดไว้มันจะต้องใส่เหล็กเยอะกว่านี้อีกเพื่อช่วยในการยกนะครับก็ต้องไปคำนวณตรงนี้ดีนิดนึงเรื่องจุดยกเนี่ยมันจะเป็นจุดสำคัญละไอ้เทมเพอเรเจอร์สติลเนี่ยก็ตัดไปเลยไม่ต้องไปคิดมันยังได้เลยเพราะเราใส่จุดยกเนี่ยมันเกินเทมเพอเรเจอร์สติลอยู่แล้วนะครับก็คือไปคำนวณจุดยกเป็นหลักนะครับในการคำนวณการหล่อแผ่นเนี่ยก็มีข้อคิดอีกนิดนึงว่าบางทีเราก็ใส่ไปน้อยกว่านี้แล้วยกแล้วทำไมไม่หักอะก็คือเป็นความเสี่ยงของคุณไปนะครับไอ้สูตรที่เราใช้คำนวณในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่าสเต็งคอนกรีตเราใช้แค่เท่าไหร่ครับ 37% ของที่เราไปกดได้เราไปกดได้210เขาให้ใช้แค่65เหล็กเส้นเหล็กข้าวอ้อยเหล็ก DB 12เนี่ยเราไปดึงยืดเท่าไหร่ครับ 3,000 เขาให้ใช้แค่ 1,500 ใช้แค่นี้ครึ่งเดียวมันยังมีส่วนเซฟตี้อยู่อีกเท่าไหร่ครับ2เท่าเพราะฉะนั้นคุณใส่น้อยกว่านี้แล้วคุณไปยกมันอาจจะไม่หักก็ได้เพราะว่ามันจะมีค่าเซฟตี้ที่เราเผื่อไว้2เท่ามันก็ไม่หักก็เป็นความเสี่ยงของคุณคุณใส่น้อยโอกาสที่มันจะหักมันจะร้าวก็เยอะขึ้นใครอยากเสี่ยงก็ใส่น้อยได้ไม่ได้ว่าอะไรใครไม่อยากเสี่ยงก็ใส่เยอะขึ้นมานะครับใส่ตามสูตรคำนวณก็คือใส่ประมาณเหล็กไวเมท5มิล20ตามอันนี้นะแล้วใครอยากไปเปลี่ยนไวเมทเป็นอย่างอื่นก็ไปคิดตัวเองนะแล้วก็ใส่เหล็ก12มิลแนวตั้งเพื่อช่วยในการยกอีกเมตรละ1เส้นก็จะเพียงพอในการช่วยในการยกละนะครับส่วนเรื่องเวลาเราไปคำนวณตอนใช้งานจริงๆก็คือยกเสร็จเอาไปตั้งเสร็จสเต็งคอนกรีตสุดท้ายมันคงจะเกินอยู่แล้วเป็น300ไปอะไรไปนู่นก็เมื่อกี้เราคำนวณไปแล้วจากสูตรของวตท.ข้างบนที่ใช้ FC เลยนะอันนั้นคือขั้นตอนใช้งานนะครับถ้าเราดูให้ดีจะเห็นว่าดีไซน์มันมีอยู่2ส่วนคือส่วนยกกับส่วนใช้งานนะครับส่วนยกก็คือคำนวณจุดยกอันนี้เป็นหลักนะครับก็มาสังเกตดูอีกอันนึงก็คือความสูงของแผ่นกับความสูงของแผ่นผมใช้แค่3.20 เมตรนะถ้าเกิดแผ่นมันสูงกว่านี้เนี่ยโมเมนต์มันก็เยอะกว่านี้อีกเยอะเพราะมันขึ้นยกกำลัง2อย่างนี้ใช่ไหมครับแอร์กำลัง2โมเมนต์เยอะเหล็กที่เสริมเข้าไปก็ต้องเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาผมออกแบบจริงๆแล้วแผ่นไหนที่มันสูงเกิน3.20 เมตรผมจะเลื่อนจุดยกลงมาอีกข้างล่างไม่ไปยกที่หัวแผ่นพอยกที่หัวแผ่นแล้วแผ่นยิ่งสูงโอกาสหักมันก็จะเยอะขึ้นผมก็จะเลื่อนลงมาประมาณสัก L.4 หรือไม่ถึงก็สัก L.5 ก็ได้นะครับถ้าเกิดสัก3.50 เมตร L.5 ก็เท่าไหร่เอา5หารประมาณ70เซนก็เลื่อนจุดยกจากหัวแผ่นที่เราจะยกหัวแผ่นเนี่ยก็เลื่อนลงมาอีก70เซนนะครับก็มาทำจุดยกที่ข้างล่างละก็ลดค่า L ให้ความสูงของแผ่นลดลงก็ยกขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะช่วยได้เยอะก็ไม่ค่อยหักนะครับแต่ก็ต้องไปเพิ่มจุดยกข้างบนหัวแผ่นอีกนะครับผมไม่เคยไปคุยกับโรงหล่อว่าทำไมก็ลงมา70เซนก็ใส่แค่70เซนเวลายกขึ้นรถก็ยกได้นะครับก็ยก40เซนแผ่นก็เอียงนิดนึงก็ไปวางแต่เวลาไปตั้งที่บ้านน่ะจะเห็นว่าตอนที่ตั้งมันไม่ดิ่งถ้าเกิดเราแขวนข้างๆเนี่ยแผ่นมันก็จะเอียงๆไปนิดนึงนะครับมันจะขึ้นไปแบบเอียงๆอ่ะผมเคยไปยกแล้วมันจะไม่ดิ่งเงี้ยมันจะไปอย่างเงี้ยเอียงๆนิดนึงเวลาไปวางที่บ้านมันก็จะยากละมันต้องดึงขึ้นมาเพื่อให้มันได้ดิ่งต้องมาจับให้ดีถ้าเกิดเรายกหัวแผ่นบน2ข้างยกลงมาวางมันก็ได้ดิ่งก็ง่ายนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นลงหล่อเขายินดีที่จะใส่ตรงนี้2จุดตอนยกขึ้นจากโมแล้วก็มาใส่นี่อีก2จุดตอนติดตั้งนะครับก็เพิ่มขึ้นไปอีกจุดนึงประมาณสัก 5-60 บาท2จุดก็สัก100กว่าบาทเขาก็บอกคุ้มกว่าแผ่นหักทีต้องไปทิ้งยิ่งลงหล่อเจ้าของดีเจ็กไม่เอาแผ่นนี้ก็สวยแล้วต้องขนกลับลงเอามาหาที่ทุบทิ้งอีกหล่อไปให้เขาใหม่อีกนะครับเขาก็เลยเซฟไว้นิดนึงก็คือเพิ่มจุดยกอะไรไปเลยนะครับอันนี้เป็นดีไซน์แผ่นนะครับที่เป็นแบริ่งวอลธรรมดาดีไซน์แบบง่ายๆตัวที่มันเป็นช่องเปิดก็
็คิดแค่ขาที่มันเหลือแล้วก็ข้างบนก็คิดว่ามันเป็นคานแค่นั้นเองนะครับมีคำถามอะไรไหมครับคือคิดง่ายๆแค่นี้นี่พื้นนี่ดีไซน์ธรรมดานะครับดีไซน์ one way two way แล้วก็ว่าไปแค่มีข้อกำหนดอันนี้นิดเดียวว่าถ้าดีไซน์แบบนี้มันจะมีความหนาต่ำสุดผมจะใช้ตัวนี้ L ส่วน 3.5 เนี่ยก็คือความยาวของแผ่น L ส่วน 3.5 ถ้าเกิดว่ามันเกิน 3.50 ก็ต้องหนาเพิ่มขึ้นอันนี้ L ส่วน 3.5 คือสูงสุดก็คือ 3.50 หารด้วย 3.5 ก็คือ10เซนถ้าแผ่นมันกว้างเกิน 3.5 ก็ต้องหนาขึ้นจะเป็น12เซนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่หลังๆผมก็ดีไซน์12หมดหรอกนะครับไม่ใช่แผ่นเล็กก็เอา10เซนแผ่นใหญ่ก็12เซนเวลาไปวางก็ทำไม่จุดรองซัพพอร์ตนี่ยากมันสูงบ้างต่ำบ้างไม่รู้จะทำยังไงก็12หมดทั้งหลังไปง่ายดีนะครับเวลาบ่าของความสูงของผนังชั้นล่างก็เท่ากันหมดก็วางเท่ากันมันจะง่ายกว่านะครับไม่ใช่10บ้าง12บ้างประหยัดคอนกรีตไม่ค่อยคุ้มนะครับอันนี้ข้างล่างนี่ก็เป็นตัวอย่างบ้านที่ผมออกแบบมันจะมีแล้วนะมีรู้สึกผมไม่ได้ใส่ไว้ในของผมด้วยมันจะมีตัวอย่างแต่ละแผ่นนะครับวิธีเสริมเหล็กแต่ละแผ่นได้แล้วในบ้านตัวอย่างนะครับมีใครสงสัยอะไรบ้างเนี่ยรู้สึกอธิบายไปเข้าใจหรือเปล่าหรือยังงงอยู่ก็ไม่รู้นะครับมีคำถามไหมเอ่ยน่าทางจะงงแน่เลยก็ถ้าคิดง่ายๆก็คือผนังก็ใส่ไวเมทเข้าไปแล้วก็ไอ้เหล็กรัดรอบมันต้องมีอยู่แล้วนะครับรัดรอบผนังแล้วก็รัดรอบช่องเปิดเนี่ยก็รัดรอบโดยรอบอยู่แล้วถ้าผนังตันๆก็เติมเหล็กเข้าไปเหล็ก12มิลเข้าไปทุก1เมตรต่อ1เส้นเข้าไปเพื่อช่วยยกกับเทมเพอเรเจอร์สตีลก็แค่นี้นะครับแล้วผนังเราก็จะมีอยู่2ผนังถ้าเป็นบ้านแค่2ชั้นอย่างที่เราไปดูเนี่ยผนังชั้นบนเนี่ยธรรมดาเวลาผมส่งรายการคำนวณให้เขตผมก็ไม่ต้องคำนวณเพราะว่าเราถือว่าผนังชั้นบนไม่ใช่ผนังรับแรงมันอาจจะมีหลังคามาวางนิดหน่อยผมก็ไม่คำนวณให้เขาบอกว่านี่ชั้นบนนี่เป็นผนังไม่รับแรงไม่ต้องคำนวณก็มาคำนวณแค่พื้นชั้น2กับผนังชั้นล่างแล้วก็พื้นชั้นล่างแล้วก็คานคำนวณแค่4อันแค่นั้นเองนะครับวิธีรายการคำนวณก็ผนังมันก็เหมือนกันหมดอ่ะเพราะทุกอันเวลาเราคำนวณมันโหลดมันเกินหมดทุกอันน่ะก็รวมๆกันไป W1 W2 W3 หน้าตาคล้ายกันก็มีรายการคำนวณแผ่นเดียว4 5 6มีช่องเปิดเหมือนกันก็คำนวณอันเดียวก็ส่งรวมๆกันไปอย่างเงี้ยครับเหมือนกับที่เราจัดกลุ่มคานกลุ่มอะไรเข้าไปก็รวมๆกันไปเพราะดีไซน์ออกมากี่อันมันก็เกินหมดทุกอันนะครับก็มีแค่นี้เองดีไซน์นะครับแต่ที่ยากกว่าก็คือการไปจัดแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูว่าเราได้แบบที่เป็นแบบสถาปัตย์มาจากบ้านทักหลังหนึ่งเนี่ยเราจะมาจัดแผ่นยังไงเพื่อจะได้ตัดแผ่นยังไงให้มันลงตัวในการผลิตนะครับอันนี้น่าจะยากกว่าจะตัดยังไงจะตรงไหนเป็นซัพพอร์ตตรงไหนจะจืดตรงไหนจะหดต้องเว้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวยังไม่พักนะครับผมทำไม่ดูก่อนเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วก็สักสามโมงกว่าก็ไม่พักรู้สึกว่ายังอิ่มกันอยู่ตกลงไม่มีคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลยเป็นไงครับครับพวกเพจนะครับเพจนี่มันมีอยู่สองส่วนถ้าเราไปดูมันมีเพจแนวตั้งก็คือเพจที่เราเชื่อมระหว่างแผ่นต่อแผ่นที่มันตั้งชนกันเนี่ยกับเพจที่ผมเชื่อมระหว่างผนังกับพื้นนะครับถ้าเกิดเรามาดูเพจอันบนก่อนเพจที่ระหว่างผนังกับผนังเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราไม่พิจารณาแรงลมกับแผ่นดินไหวอะไรก็คือมันจะมีโหลดลงไปแนวตรงๆอย่างเดียวไอ้เพจนี้ก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยใช้ประกอบบ้านเป็นหลังอย่างเดียวก็ไม่รู้จะคำนวณอะไรถ้าใครจะคำนวณเพจก็ต้องไปคิดว่ามีแผ่นดินไหวเท่าไหร่ไปหาค่าเลยนะค่าเชียร์ที่ฐานอ่ะสูตรของกรมโยธาอะไรนะก็ว่าไปแต่บ้านสองชั้นโหลดมันก็นิดเดียวไอ้ค่าเชียร์มันก็นิดเดียวนะครับอันนั้นไปคำนวณแค่ไปคำนวณเพจนะถ้าเราคิดว่าไม่มีแผ่นดินไหวแรงลมสองชั้นธรรมดาก็ไม่ต้องไปคำนวณในเพจระหว่างแผ่น
แนวตั้งที่มาชนกันอ่ะผมส่วนใหญ่ผมจะใส่ไว้2จุดนะครับเมตรละจุดอ่ะประมาณนั้นบ้านผนังบ้านมันก็3เมตรผมใส่แบ่งเป็น3ส่วนก็ใส่ตรงกลาง2อันส่วนเพจข้างล่างที่มันเชื่อมติดระหว่างผนังกับคานหรือผนังกับพื้นเนี่ยมันก็จะมีเพจที่เชื่อมติดข้างล่างด้วยนะครับถ้าเราคิดโหลดในแนวดิ่งไอ้เพจนี้ก็ไม่รับอะไรอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้จะรับอะไรเพราะน้ำหนักมันก็ลงมาตรงๆส่วนเพจเรามาเชื่อมข้างล่างเนี่ยผมเชื่อมันติดกันเฉยก็เหมือนกันถ้าเกิดจะคำนวณนี้ก็คือต้องมาโยกบ้านอ่ะคุณโยกปุ๊บไอ้เพจนี้ก็จะรับละแผ่นดินไหวอะไรก็ไม่รู้โยกไปปุ๊บไอ้เพจนี้ก็จะช่วยรับนะครับมันก็มีถ้าเราคิดแผ่นดินไหวนะถ้าคิดแบบเซนธรรมดาเนี่ยเราคิดว่าไอ้เพจนี้มันช่วยทำอะไรในเรื่องแผ่นดินไหวอันดับแรกคือรับเชียร์ใช่ไหมครับเวลาแผ่นดินไหวบ้านมันก็โยกไปไอ้แผ่นนี้มันก็จะถูกตัดเฉือนก็ต้องไปอะไรนะไปคำนวณสูตรแผ่นดินไหวว่าเชียร์เท่าไหร่แล้วก็ไปใส่เพจให้มันพอกับแรงเชียร์ที่มันเกิดขึ้นแรงลมผมต้องไปคิดมันหรอกเพราะคิดทีไรไอ้แรงแผ่นดินไหวมันเยอะกว่าแรงลมทุกทีว่าในสูตรทั่วไปเขาจะให้เปรียบเทียบกันระหว่างแรงลมกับแผ่นดินไหวว่าอันไหนมากกว่าให้เอาอันนั้นมาใช้ใช่ไหมครับไม่ต้องคิดทั้งสองอันคิดอันใดอันหนึ่งเพราะเขาคิดว่าคงไม่เกิดแผ่นดินไหวกับแรงลมแรงมาแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยสองอย่างพร้อมกันเนี่ยเขาไม่คิดหรอกเขาคิดว่าอะไรที่มากกว่าก็เอาอันนั้นมาใช้อันหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแผ่นดินไหวเราก็จะได้เชียร์เรื่องแผ่นดินไหวมาแล้วก็ไปคำนวณเพจที่เราเชื่อมก็ไปว่ามันพอไหมซึ่งในของการกีฬาก็เหมือนกันเขาก็ที่บอกว่าต้องมีโดเวลเสียบเนี่ยไอ้โดเวลเนี่ยเขาใช้ป้องกันแผ่นดินไหวก็คือป้องกันเชียร์ในการตัดขาดและเชียร์อย่างนี้นะครับแผ่นดินไหวมันมีค่าอยู่2อันนี่คือเชียร์คือค่าเฉือนในการจะตัดให้เหล็กที่เราเชื่อมจอยนี่มันขาดออกจากกันอันนี้ก็ไปคำนวณอันหนึ่งกับโมเมนต์นึกถึงบ้านนะครับถ้ามันตั้งอย่างนี้เวลามันโยกปุ๊บมันก็อะไรครับโยกไปข้างนี้ไอ้นี่ก็ถูกอะไรครับถอนไอ้นี่ก็กดลงเวลามันโยกกลับมาปุ๊บไอ้ข้างนี้ก็ถูกดึงขึ้นอันนี้ข้างนี้ก็กดลงมันก็โยกไปโยกมาอย่างนี้ก็ต้องไปไอ้เหล็กโดเวลที่เราใส่เนี่ยมันจะมาช่วยตอนนี้แหละเวลามันโยกปุ๊บไอ้ที่บอกว่าต้องมีบอลเนี่ยมันต้องดึงไว้ไม่ให้บ้านมันหลุดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องไปคำนวณเหมือนกันนะครับต้องไปคำนวณเองนะครับวันนี้ผมไม่ได้มีตัวอย่างอะไรก็คือว่าต้องไปคิดเองว่าเวลามันโยกไปปุ๊บมันก็ไอ้ข้างนี้ถอนแรงถอนเท่าไหร่ไอ้เหล็ก16มิลที่เราเสียบไว้แผ่นหนึ่ง2อันเนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันพอไอ้แรงดึงที่มันดึงขึ้นไหมถ้าเป็นของผมนะผมมี2ส่วนอยู่ด้วยกันผมมีทั้งไอ้โดเวลที่เสียบกับมีเพจที่ผมเชื่อมติดกับคานด้วยนะครับมันมีทั้ง2ส่วนนะผมมีเชื่อมด้วยแล้วก็มีโดเวลด้วยอยู่ด้วยกันนะครับก็ไปคำนวณข้างนี้มันยกแล้วมันดึงไว้ไม่ให้มันลอยไหมลอยได้ก็จบแล้วข้างนี้เวลามันมาข้างนี้มันลอยไหมมันไอคอมเพรสชันผมไม่ได้ไปคิดนะคิดตอนมันดึงอย่างเดียวก็จบละแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่คิดแรงลมแผ่นดินไหวก็ไม่ต้องไปคิดมันจอยไม่รู้จะใส่ไม่รู้จะเอาโหลดอะไรมาคิดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมก็ใส่ไปข้างล่าง2ข้างบน2ข้างๆอีกข้างละ2พอมันจะเหมือนกับว่าเป็นช่วยในขั้นตอนการทำงานการก่อสร้างให้มันทำงานง่ายเพราะบางทีแผ่นเราติดตั้งแล้วมันแผ่นเราบางทีมันโก่งเราสามารถจะดัดแผ่นให้มันตรงแล้วก็แต้มปุ๊บแผ่นมันก็ได้ตรงได้แนวได้ดิ่งแต่เราไม่มีเลยไม่มีเพจตรงนี้เลยเราตั้งไว้เฉยมันโก่งก็ไม่รู้จะทำไงแล้วดันมามันก็เด้งกลับไปดันมาก็เด้งไปก็ต้องมาเจาะพุกเสียบเชื่อมอะไรก็ไปผมก็เลยทำเพจตรงกลางไว้อันนึงนะครับเพื่อช่วยนะครับช่วยในการดัดแผ่นแล้วก็มันก็จะช่วยเรื่องบักกิ้งด้วยเพราะเรานึกถึงกำแพงธรรมดาทั่วๆไปที่เราเรียนมาก็อย่างแผ่นอย่างเงี้ยมือผนังนี่สูง3เมตรเรากดลงมามันก็ทำไงครับไอ้คอมเพรสชันมันรับได้มันก็จะพับอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็บักกิ้งตรงกลางไอเนี้ยมันน่าจะอันตรายกว่าไอ้คอมเพรสชันที่มันกดลงมาตรงๆอีกมันก็คือมันก็จะโก่งเมื่อไหร่ที่เราเพจมาเชื่อมไว้ตรงนี้ปุ๊บมันก็โก่งยากขึ้นไปเยอะเลยใช่ไหมฮะกดลงมามันก็ไม่โก่งระยะโก่งมันเหลือแค่นี้แหละกับตรงนี้กับตรงนี้มันก็โก่งยากขึ้นไปเยอะมันก็รับน้ำหนักได้เยอะยิ่งเราใส่เข้าไป2จุดมันก็โก่งยากขึ้นไปอีกมันก็รับได้เยอะขึ้น
นะครับนี่สำหรับกำแพงนี่มันตรงๆนะแต่เมื่อไหร่ตัวใหญ่มันไม่ค่อยเจออย่างนี้ครับมันจะเจออย่างนี้มีมาชนปุ๊บภูมิฉากหรือว่าตัวทีเมื่อไหร่ที่มีตัวทีปุ๊บนี่บักกิ้งยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะมันมีผนังข้างๆมาล็อกมันไว้ไม่ให้มันโก่งนะครับมันก็คิดแค่คอมเพรสชันอย่างเดียวก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าล็อกอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปคิดในเรื่องคิดแบบที่เราคำนวณเสาอ่ะต้องมีแรงบักกิ้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสูตรยาวเป็นหลายบรรทัดนะครับก็คือใช้แค่นี้พอนะครับเพราะเท่าที่ฟังมาในส่วนใหญ่มันเป็นการคำนวณตอนทำงานมากกว่าไม่ใช่คำนวณตอนใช้งานหลังจากที่เราประกอบบ้านเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยตอนใช้งานแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะน้ำหนักของกี่หรือโหลดกำลังที่มันรับได้นี่มันเหลือเฟือแต่ขั้นตอนที่เราทำงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นเราต้องไปนึกว่าเราทำอะไรกับแผ่นบ้างตั้งแต่หล่อแผ่นยกแผ่นขนส่งแผ่นถ้าใครต้องขนขึ้นรถก็ต้องไปดูว่าไอ้ตอนขนส่งมันมีอะไรที่จะทำให้แผ่นหักไหมก็ต้องไปดีไซน์เผื่อไว้ในช่วงนั้นด้วยจนกระทั่งไปถึงหน้างานจนกระทั่งติดตั้งเสร็จขั้นตอนการยกติดตั้งมีอะไรที่จะต้องคำนึงถึงที่จะต้องใส่เหล็กเพิ่มเข้าไปหรือใส่จุดเชื่อมอะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันติดตั้งแล้วมันไม่มีปัญหากับแผ่นนะครับหลังจากนี้มันติดเสร็จเรียบร้อยประกอบเป็นบ้านเสร็จเรียบร้อยเก้าเสร็จผมว่าตรงนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงละมีเป็นห่วงแผ่นดินไหวอย่างเดียว ก็ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่ ก็เลยไม่ได้ลองสักทีนะครับแต่มันมีแผ่นดินไหวสักทีได้ลองไว้บ้านมีแคมันรับได้จริงไหมก็ ไม่รู้จะลองยังไง ต้องไปหาแล็บไปโยกบ้านเองแล้ว นะครับก็โอเคมีคำถามอะไรไหมครับครับตัวใหญ่ผมไม่มีเคสนี้เลยครับถ้าเมื่อไหร่มีขานยื่นผมจะฝ่าไปกับแผ่นหมดก็คือทำแผ่นเป็นยื่นออกมาเลยนะครับก็คือไม่ดีไซน์ให้เป็นจุดต่อระหว่างแผ่นอยู่แล้วใช้ได้ไหมสมมุติว่าผนังอย่างเงี้ยตีเหลี่ยมแล้วบอกว่ามียื่นออกมาเป็นระเบียงหน้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับดูมันใช่ไหมดูเห็นเนี่ยส่วนใหญ่บ้านชั้น2ก็จะมีผนังชั้น2ออกมาส่วนใหญ่ก็จะมีระเบียงยื่นออกมาอย่างเงี้ยทั่วไปแล้วผมก็ไม่ทำไอ้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าหล่อไอ้นี่มา1แผ่นแล้วก็หล่อไอ้นี่มาอีกอันนึงแล้วก็มาเชื่อมต่ออะไรกันเนี่ยผมก็หล่อไอ้ทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันไปเพราะมันยื่นส่วนใหญ่ก็ไม่เกินเมตรอะยื่นมันหน่อยก็หล่ออันนี้เป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแล้วก็ตรงนี้อาจจะทำให้มันหนากว่านิดนึงอาจจะเป็น15เซนแผ่นทั่วไปเป็น10ไอ้ตรงนี้ก็เป็น10เซนนะครับข้างล่างเนี่ย10ไอ้ตรงนี้ก็เป็น15เซนแล้วก็ไปเสริมเหล็กแบบคานยื่นทั่วไปเอาหล่อยากนิดนึงแต่ไปด้วยกันทั้งชิ้นนะครับเพราะถ้าเกิดเรามาตัดแยกปุ๊บเนี่ยมันจะทำจุดเชื่อมยากละต้องไปเชื่อมข้างบนเพื่อจะรับโมเมนต์เวลาติดตั้งก็ยากคุณต้องเอานั่งร้านมาค้ำเนื้อป๊อปมาค้ำปลายติดเชื่อมให้มันแน่นเรียบร้อยเชื่อมล่างเชื่อมบนเชื่อมข้างอะไรก็ไม่รู้ก็หล่อไปด้วยกันเลยทีเดียวนะครับผมจะทำอย่างนี้เป็นหลักเลยนะครับไม่แยกหมายถึงอะไรนะครับไม่มีเลยครับบ้านที่ผมดีไซน์แบลลิงวอลผมใช้ซิมเพิลสแปนหมดไม่มีคานต่อเนื่องเลยทุกอันเนี่ยแยกกันหมดเป็นชิ้นๆหมดเพราะฉะนั้นเหล็กบนไม่จำเป็นต้องเชื่อมกันนะครับเพราะมันเป็นซิมเพิลหมดอย่างนี้นะครับหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจคือยังไงคืออย่างนี้แล้วก็มีผนังบนยื่นมาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับก็พิจารณาตรงนี้ใช่ไหมครับก็ถามว่าไอ้โหลดตรงนี้มันลงมานี้ไหมผมวางเสร็จแล้วผมเอาคานนี้ออกแล้วมันอยู่ได้ไหมสมมติผมไม่มีคานตัวนี้นะผมทำมานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็แผ่นนี้มาวางแล้วผมไปทุบคานนี้ออกแล้วผนังนี้อยู่ได้ไหมต
ัวมันเองมันก็วางเฉยๆมันก็อยู่ได้มันคงไม่หักลงมาก็กลายเป็นผนังอย่างนี้ไปอันนี้ก็เหมือนกับเป็นคานยื่นตัวมาถือมาเนี่ยตัวนี้ผมตอนแรกมีคานอยู่นี่ผมตัดคานนี้ออกไปไอ้นี่มันยื่นออกมามันก็ไม่ตกนอกจากว่าไอ้จุดศูนย์ถ่วงมันเลยตรงนี้มันอาจจะล่วงมาตัวใหญ่มันก็ยื่นออกมานิดเดียวผนังตรงนี้อาจจะเป็น3เมตรตรงนี้ยื่นออกมาสัก80ซมนึงจุดศูนย์ถ่วงมันอยู่นี่มันก็ไม่คว่ำลงมาครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เราใส่เหล็กลัดล่อไว้เฉยๆเนี่ยมันรับน้ำหนักมันรับไอ้แผ่นยื่นนี้ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปคิดมันเลยนอกจากว่าคุณจะไปดีไซน์ไอ้นี่แผ่นนึงไอ้นี่แผ่นนึงไอ้เนี่ยต้องคิดแล้วนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปดีไซน์อย่างนี้นะเราแยกแผ่นข้างบนเป็นอย่างนี้ข้างล่างเป็นอย่างนี้แล้วเวลาหล่อดันไปหล่อไอ้นี่แผ่นนึงไอ้นี่แผ่นนึงไอ้นี่อยู่ไม่ได้แล้วคราวนี้ต้องมาเอาดีไซน์คานตัวนี้มารับแล้วก็ไปใส่เหล็กคานตัวนี้เพื่อจะรับน้ำหนักไอ้แผ่นนี้ก็ทั่วไปผมก็ดีไซน์นี่ก็แผ่นเดียวกันหมดผมก็ไม่มาแยกเป็นสองแผ่นหล่อก็ง่ายกว่านะครับอันนี้ต้องเป็นประสบการณ์นะครับทำมาเยอะๆเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าอันไหนควรจะทำยังไงมันเป็นประสบการณ์ตั้งสองส่วนนะมันไม่ใช่ประสบการณ์การออกแบบอย่างเดียวต้องประสบการณ์ที่ว่าคุณเอาไปหล่อแล้วมันใช้ได้จริงไหมก็ที่คุณดีไซน์ไหมไอ้คนงานที่ไปหล่อมันหล่อจริงอย่างนี้ไหมบางทีเราทำแบบไปหน้างานทำยากมันไปตัดแผ่นเองอะไรเงี้ยก็มีนะครับเราก็ต้องไปดูคือดีไซน์เสร็จเอาที่เราดีไซน์ไปดูไอ้นี่มันทำงานจริงมันตกลงมันพฤติกรรมเหมือนกับที่เราคิดไหมอันนี้ต้องอาศัยทำมาบ่อยๆจะเจอแล้วก็พอจะรู้ว่ามันควรจะทำยังไงนะครับอย่างนี้ผมตัดมาบ่อยผมก็รู้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้ก็หล่อแยกทำให้มันติดกันเป็นแผ่นเดียวกันซะนะครับมีอะไรไหมครับครับครับมันจะใหญ่ไหมก็เมื่อกี้ผมดูว่าโหลดมันสักประมาณเท่าไหร่1เมตร1เมตรสูง9เมตรนะสมมุติว่ามันสูง9เมตรอย่างนี้แล้วก็มีคานคอดินข้างล่างตรงนี้ตรงนี้เป็นฟุตติ้งมองเห็นไหมเนี่ยผมไม่ได้นี่นะครับผมเขียนว่าตรงนี้มูลว่า3ชั้นนี่คือ9เมตรตรงนี้ก็บอกมีคานคอดินอยู่อันนึงมีฟุตติ้งอยู่อันนี้ถ้าผมคิดง่ายๆก่อน9เมตรอันนี้สักแถวสัก1เมตรไอ้แถวสัก1เมตรเนี่ย1เมตรคูณ9เมตรก็เท่าไหร่9ตัด9ตารางเมตร 9.0 คูณด้วย240เท่าไหร่ประมาณ2,400กิโลต่อเมตรเปอร์เมตรนะรวมพื้นรวมอะไรก็ไปอีกก็ประมาณสัก 3,500กิโลกรัมต่อเมตรก็คือเป็นมั่วเราก็บอกว่าเป็นคานตัวนี้มีซัพพอร์ตตัวนี้ก็โหลดยูนิฟอร์มโหลดที่ลงก็เท่าไหร่ครับ 3,500 กิโลกรัมเปอร์เมตรถ้าคำนวณแบบซิมเพิลสแปนก็ไปเอาเท่าไหร่ครับ1ส่วน8คูณด้วย3,500คูณด้วยตรงนี้เอาสักคานสัก3เมตรก็3ยกกำลัง2ก็ออกมาเป็นโมเมนต์ก็ไปหาเหล็กธรรมดาอันนี้คิดแบบง่ายๆนะตรงไปตรงมาก็ใหญ่เหมือนกันถ้าบอกอย่างนี้นะครับไอ้เนี่ยเยอะก็เยอะอยู่เหมือนกันบางทีผมก็เลี่ยงนิดนึงผมก็บอกว่าไอ้นี่เป็น3ชั้นผมบอกไอ้นี่เป็นคานนะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าไอ้แผ่นนี้มันต้องวางอย่างนี้นะครับวางซัพพอร์ตดึงซัพพอร์ตอย่างนี้นะแผ่นข้างล่างไม่ใช่เป็น2แผ่นอย่างนี้นะ2แผ่นอย่างนี้ไม่ได้เลยแผ่นล่างแผ่นเดียวได้เน้นนะแผ่นล่างแผ่นเดียวแผ่นบนไม่เป็นไรแผ่นล่างแผ่นเดียวเนี่ยมันต้องซัพพอร์ตดึงซัพพอร์ตอย่างนี้เลยก็เมื่อไหร่คุณไปตัดตรงนี้เป็น2แผ่นไอ้คานตัวนี้ก็รับเต็มๆไอ้นี่ไอ้ตัวนี้รับตัวมันเองไม่ได้ละคุณก็ต้องคิดน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยลงคานเท่ากับอันนี้เลยต้องใส่เหล็กเท่ากับอันนี้เมื่อไหร่ที่คุณไปตัดแผ่นแล้วผมดีไซน์จริงผมทำแผ่นเต็มๆแค่เนี้ยผมก็คิดโหลดแค่พื้นชั้น1กับไอ้ตัวมันเองแค่เนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไม่คิดก็คือโหลดมันก็ลงไอ้ตรงนี้เป็นคานไปละ
มันก็ทำให้คานตัวนี้เล็กลงเพราะโหลดมันก็จะเหลือนิดเดียวเหลือประมาณสักมัน1,600อ่ะมันจะเป็น1/8คูณประมาณสัก1,600คูณด้วย3ยกกำลัง2เหล็กก็ใส่แค่นี้แล้วถามว่าต้องไปคำนวณไอ้นี่เขาดูไหมเนี่ยว่ามันจะต้องเป็นดิบบีมอะไรเนี่ยก็ไปเปิดวทท.ก็มีนะคำนวณดิบบีมยังไงจะคำนวณให้ดูก็ได้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นยังไงคำนวณได้ยังไงนะครับก็ลองไปดูนิดนึงได้สอนทั้งหมดมันคงไม่ทันนะเวลามันหมดไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรไหมครับมีคำถามถ้าใครเคยไปดูหอพักผมของที่บางบัวทองอ่ะไอ้นั่นมัน4ชั้นขายข้างล่างผมก็ไม่ได้ใหญ่นะครับผมก็ทำเล็กนิดเดียวเพราะยิ่งหอพักเนี่ยเราตัดแผ่นง่ายมากเพราะมันช่องละ4เมตร4เมตรคุณก็ตัดแผ่นให้มันเท่ากับฟุตติ้งอ่ะไอแนวลึกเข้าไปมันก็มีฟุตติ้งห่างกันบางทีก็4เมตรตรงกลางทางเดิน2เมตร50ก็ตัดแผ่น4เมตร2เมตร50 4เมตรให้มันลงฟุตติ้งหมดเลยนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับครับมีอะไรไหมครับอันนี้เป็นเรื่องดีไซน์ละคนที่ไม่ได้ทำดีไซน์ก็อาจจะง่วงนอนแล้ว นะผมให้ดูตัวอย่างก่อนนิดนึงก่อนเราจะทำหลังไหนผมไว้ไหนเอ่ยน่าจะชื่อนี้ไหมครับ AA เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างทาวน์เฮาส์2ชั้นง่ายๆนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวปิดให้ดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงมายังไงผมปิดผนังนี่เป็นพื้นชั้นหนึ่งปิดพื้นไปด้วยก็ได้อันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมทำนะครับก็คือมีฐานรากอย่างนี้ก็ทำฐานรากไปแล้วก็มีคานคอดินตรงนี้ที่เห็นเป็นสีตรงนี้ก็คือจะให้เทต่อหม้อก็คือเวลาเราเทคานไอ้เทฟุตติ้งขึ้นมาก็เสียบเหล็กไว้สี่เส้นแล้วก็คานพวกนี้ก็ไปหล่อสำเร็จมาก็ยกมาวางแล้วก็เอาปลายเหล็กโผล่เข้ามาในนี้แล้วก็เชื่อมเหล็กติดกันแล้วก็ค่อยมาเทล็อกตรงนี้เพื่อจะยึดให้คานคอดินทั้งแผงเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันยึดให้มันแน่นนิดนึงจะช่วยในเรื่องการซุดตัวไม่เท่ากันนะครับสมมติว่าบางต้นเนี่ยอย่างเงี้ยต้นนี้ซุดลงไปตรงนี้มันถูกล็อกไว้แน่นเนี่ยมันจะช่วยกันได้ครับจะช่วยกันได้ก็คือพยายามตรงไหนที่มันเทได้ก็จะเทนะครับแต่มีบางจุดมันจะยากนิดนึงถ้ามีคานยื่นอย่างเงี้ยตอนนี้อันนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูคานยื่นตัวใหญ่ผมจะเจาะรูที่คานไว้นะแล้วก็เหล็กเสียบไว้2เส้นที่ฟุตติ้งแล้วก็คานไปวางแล้วก็เทเกาต์ก่อไปเพื่อให้คานมันยึดติดกับฟุตติ้งนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเจาะรูให้ดูนะครับก็เป็นคานคอดินอย่างนี้ที่เห็นอันนี้ก็คือเหล็กอะไรครับที่เราไปดูกันก็คือเป็นโดเวลที่จะยึดระหว่างผนังชั้นล่างกับคานนะครับอันนี้เราก็เสียบไว้ที่คานแล้วก็ผนังก็ไปทำรูไว้แล้วก็มาสวมเข้าด้วยกันแล้วก็ก่อเกาให้มันติดกันนะครับที่บอกว่าจะช่วยเรื่องแผ่นดินไหวอะไรก็ว่าไปนะครับ